พระช่วยวันนี้สนุกสนานยามเช้าไปกับทํานองไทยเดินทางเสนอตอนเพลงเกี่ยวกับสัตว์ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ขึ้นกี่ตัวเนี่ยขึ้น3ตัวผมเคยเห็นมากกว่านั้นช้าง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 มีแบบนี้หาเรื่องออกตัวของเราเลยรับชมเรื่องราวของวันลอยกระทงในช่วงปฏิทินคุณพระช่วยลอยเอาลอยกระทงลอยมาลอยกระทงดวงจันทร์จำนวนชวนล้มมาลอยกระทงล้มในสายทานพร้อมร่วมเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านศิลปะไทยในช่วงศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563และพาไปชมผลงานการออกแบบผ้าขาวม้าไทยในโครงการไทยเทมคุณเอาผ้าขาวม้าทำอะไรให้พวกเราได้ดูคะตอนนี้เรามีกระเป๋า2แบบฮะจริงๆเราตั้งใจให้มันเหมือนแบบโอเวอร์สเกลเพื่ออยากให้มันดูแฟชั่นขึ้นด้วยมันเปลี่ยนแบบเอ้ยผ้าที่มันเคยพัดผ้าตามตัวตามเอวตามอะไรเงี้ยพอมันขยายสเกลแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เทรนดี้ดีเท่มากทั้งหมดมีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระช่วยครับผมตะวันโด่ง 9:30 นครับกับช่องบุ๊กพอยกฎหมายเลข23ครับครับผมอ่ะช่วงนี้ฮะทำนองไทยเดินทางนะครับก็เป็นช่วงที่จะมาพูดถึงการเดินทางของเพลงไทยทำนองไทยที่ส่งผลนะกับกลายเป็นผลงานต่างๆมากมายครับผมนะครับผมอยู่กับวงของเราครับครูเอครับน้องนุน้องโบ๊ทครับผมสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมเพลงไทยเดิมเพลงตัดเพลงเถาแล้วเอามาขยายกันครับผมในการเดินทางบางเพลงนี่ร้อยกว่าปีบางเพลงที่จำไม่ได้ครับผมมันนานมากครับประวัติก็ไม่ได้แล้วครับใช่เลยครับวันนี้จะเป็นเพลงไทยเดิมที่มีชื่อของสัตว์ครับครูเอ๋อโอ้จริงมีเยอะมากเลยนะแต่บางเพลงอาจจะไม่มีชื่อของสัตว์แต่ว่าถูกนำไปใช้เนื้อร้องหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทำให้มันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเพลงเกี่ยวกับสัตว์ค่ำลงมีแต่ยุงนะมีแต่ยุงยุงหัวใจอันนั้นใช่ครับแต่ไม่ใช่ไทยเดิมครับผมเพลงช้างครูเอ๋อช้างจริงๆมันเป็นทำนองพม่าเขวเพลงเดิมคือพม่าเขวครับของหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณซึ่งทำไว้ในการประกอบละครเกี่ยวกับเรื่องของศรีเป้าวรมินก็คือเป็นพงศาวดารของพม่าคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงครับก็ได้นำทำนองพม่าเขวเนี่ยมาใส่เนื้อร้องโดยที่บทเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่นำไปใช้สอนเด็กนักเรียนสอนคุณครูด้วยสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตครูดนตรีก็ไม่ค่อยมีก็ต้องเรียนผ่านวิทยุคุณหญิงชินก็ทำเพลงนี้แล้วก็ร้องไปทางวิทยุนะครับแล้วก็เพื่อให้ทั่วประเทศได้เรียนความจริงเคยมาเนื้อร้องใช่ไหมเนื้อร้องมันมีช้างกี่ตัวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ขึ้นกี่ตัวเนี่ยขึ้น3ตัวแล้วพี่เท่งเคยเห็นแบบไหนอีกช้าง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 ห้าตัวผมเคยเห็นมากกว่านั้นอ้าวมันร้องยังไงช้า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 งมีแบบนี้หาเรื่องออกตัวของเราเลยผมขอโทษอ้าวเคยมีเป็นคำถามว่าเอาแล้วตกลงมันช้างกี่ตัวกันแน่ทีนี้จริงๆจะกี่ตัวก็ร้องไปเถอะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเราไปกลับไปฟังทำนองเดิมเนี่ยทำนองมันเป็นแบบนี้นะครับกี่ตัว3ตัวทำนองเดิมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยิ่งดึกก็ยิ่งเยอะช้างได้หลายตัวนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนเลยครับแม่ผมชอบตอนอาจารย์บอกว่ายิ่งดึกช้างยิ่งเยอะเนี่ยนะฮะพอมันดึกแล้วช้างก็จะออกจากป่าไงครับเป็นโขลงเป็นอะไรไปคือทำนองไทยๆเนี่ยมันสนุกสนานเราก็เล่นกันไปเถอะร้องกันไปเถอะอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมีมดก็มีนะครับผมเคยได้ฟังมดด้วยอ๋อนี่ทำนองอย่างนี้เอาร้องนะเป็นทำนองช้างมดมดมดต้องเคยเห็นมดหรือเปล่ามดมันตัวเล็กไม่เบาไอ้มดแดงแดงเรียกมดแดงไอ้มดดำดำเรียกมดดำไอ้มดตะแคงก็เรียกมดตายไอ้มดดำดำเรียกมดดำไอ้มดแดงแดงเรียกมดแดงไอ้มดตะแคงก็เรียกมดตายไปอยู่กับคนผมมีเพลงครับฮะเพลงม้าม้าเพลงม้าด้วยนะม้าม้าม้าน้องเคยเห็นม้าหรือเปล่า
ว่ามันโตโตไม่เบาไอ้ที่ยาวๆไม่ใช่งวงไอ้ที่เป็นพวงไม่ใช่งามีหูมีตาหางยาวไอ้ที่ยาวไม่ใช่งวงใช่ไหมครับผมไอ้ที่พวงพวงไม่ใช่งาไม่ใช่งานะดีกว่ามดเยอะเลยเหรอมีทั้งม้ามีทั้งมดมีทั้งช้างผมก็แปลไปได้หลายหลายทางกันนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเพลงม้าใช่ไหมม้าม้านี่ก็มีเยอะแยะเลยเช่นกับของโบราณนะมีม้าย่องม้าวิ่งม้ารำม้าสะบัดกีบเยอะแยะเลยม้ากระทืบลงไม่ใช่ไม่เมาครับผมนั้นเมาได้ซึ่งเป็นทั้งเพลงเกล็ดก็มีนะครับแล้วหรือว่าเป็นเพลงลักษณะของโหมโรงก็มีซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปถ้าถามครูเอ๊ะว่าเพลงโหมโรงคืออุ้ยโหมโรงเนี่ยมันคือการเริ่มต้นที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับโหมโรงเนี่ยถ้าจะเอาเป็นวิชาการหน่อยมันจะมีหลายแบบโหมโรงการแสดงสำหรับโขนละครอะไรต่างๆเหล่านี้หรือโหมโรงแบบเราจะเล่นลิเกเย็นเนี้ยเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้คนอื่นเขารู้ว่าวิกเนี่ยจะเปิดลิเกก็ต้องมีเสียงดังอะไรก่อนปีพาดก็ทำโหมโรงเย็นโหมโรงอะไรคือคลุกคลุกโครมเข้าไปเพื่อให้คนรู้อะไรเงี้ยครับครับครับผมเรื่องโหมโรงแต่ว่ามีอยู่ม้าหนึ่งเนี่ยที่ได้ถูกนำมาดัดแปลงโดยคุณครูมนตรีตราโมทแล้วก็มาใช้ในเรื่องการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่ได้เรียกชื่อม้ามีความหมายเป็นนัยยะหน่อยคือเพลงอัศวลีลาก็คือลีลาของม้านั่นเองอัศวลีลาผมว่าต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยมาไปด้วยกันทำนองนี้เราเห็นแล้วว่าม้ามันปึ๊บกักกึกกักอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้าม้าย่องมันคล้ายๆแบบนี้ฮะทนองคล้ายๆมั้ยฮะม้าย่องจะเป็นอีกลักษณะนึงคือเพลงดั้งเดิมของเพลงไทยเนี่ยบางทีเป็นลักษณะของคลาสสิกที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลีลาอย่างเช่นเต่ากินผักบุ้งเนี่ยเราฟังยังไงก็ดูไม่เป็นเต่าแต่ว่าเค้าเอาคําว่าเต่าเนี่ยมันเป็นเพลงประเภทที่เรียกว่าเพลงช้าเหมือนเพลงแขกเพลงไม่มีลีลาแขกนะแต่เค้าเอาความหมายว่าเพลงแขกเนี่ยเป็นลักษณะของเพลงเร็วเร็วแบบลีลาแขกกระต่ายเต้นนี่ก็ใช่ทำนองไหมฮะครูโอ้โหอันนี้ดังมากเลยกระต่ายเต้นอ่ะเราลองมาฟังนี่ดีกว่าผมว่าพี่เท่งเนี่ยน่าจะคุ้นคุ้นไหมฮะยังครับมาสองตัวโน้ตมาสองแก๊งหันมาเริ่มเครื่องแล้วนะเขาจะคนโฆษกประกาศแล้วลิเกเอาไปใช้เยอะมากแล้วพระเอกก็จะออกมาแบบชุดเพชรงดงามมาเลยอ๋อกระนี่คือกระต่ายเต้นกระต่ายเต้นกระต่ายเต้นลิเกเอามาลองเยอะครับผมกระต่ายขาวตาลุ่งไงเอามาลองจริงๆยังมีระบำกวางระบำควายอะไรต่างๆเหล่านี้อีกเยอะแยะแต่มันมีอยู่สัตว์ชนิดหนึ่งที่ผมว่าดังที่สุดเลยครับผมที่นำมาเป็นชื่อเพลงทำนองสร้อยแสงแดงแต่ว่าเขาเอาไปใช้ในเรื่องของไก่ฟ้าเอ่ยแสนเงี้ยอะไรก็ว่าไปครับผมแล้วก็กลายเป็นหงส์ได้สดับรับฟังเพลงเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิดทั้งม้าย่องช้างกระต่ายเต้นและสร้อยแสงแดงกันไปแล้วช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าทำนองไทยเดิมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์จะมีเพลงอะไรอีกบ้างคุณพระช่วยขอพักสักประเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาสดับรับชมพร้อมกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะขอรับข้างขากินกล้วยเออทำไมต้องกินกล้วยนะครูเอข้างขาไปกินขนมปังไงพันเขาเรียกว่าข่าวบินสยายปีกได้ไหมทำไมเราไม่พอใจหรือไงหรือไงผมแปลกใจทำนองสร้อยแสงแดงแต่ว่าเขาเอาไปใช้ในเรื่องของไก่ฟ้าเอ่ยแสนเงี้ยอะไรก็ว่าไปครับผมแล้วก็กลายเป็นหงส์แต่มีอีกตัวหนึ่งสัตว์ปีกที่เล็กลงไปกว่านั้นอีกค้างคืนค้างคาวแหมไม่เรียนสนานค้างคาวกินกล้วยเออทำไมต้องกินกล้วยนะครูเอค้างคาวมันกินขนมปังไงพันเขาไม่งงว่าส่วนใหญ่เราเห็นว่ามันเป็นกิริยาอย่างเช่นแบบม้าย่องก็คือของเขาเดินอะไรเงี้ยกระต่ายเต้นทั้งข่าวบินสยายปีกได้ไหมทำไมเราไม่พอใจหรือไงหรือไงผมแปลกใจทั้งข่าวกินกล้วยใช่ไหมฮะไอ้ที่เราคุ้นอ่ะคุ้นชื่อเพลงนะพี่พันธ์พี่เท่ง
แต่ทำนองมันไม่ใช่นะข้างข้าวกินกล้วยละอ้าวเหรออ้าวทำนองจริงๆทำนองเดิมมันเป็นอีกทำนองหนึ่งแต่เราไปเข้าใจอีกทำนองหนึ่งว่าเป็นข้างข้าวกินกล้วยซึ่งจริงๆไม่ใช่เรามาฟังทำนองข้างข้าวกินกล้วยจริงๆจริงๆก่อนดีกว่าอันนี้คือแบบจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะลองฟังดูข้างข้าวกินกล้วยข้างข้าวกินกล้วยอารมณ์ของเอแล้วที่เราฟังกันชินอ่ะมันเป็นเพลงแบบเดียวกันเขาเรียกว่าเพลงเร็วเพลงเดียวคือจังหวะเช่นเดียวจิ้งจับจิ้งจับจิ้งจับแล้วก็เขามาบรรเลงต่อกันบรรเลงอยู่ในละครทีนี้เมื่อก่อนเราก็เรียนแบบมุขปาฐะเราไม่ได้จดว่าชื่อเพลงมันคืออะไรอะไรยังไงปรากฏว่ามันก็มีอีกเพลงนึงที่มันเล่นต่อกันมาเล่นต่อกันคราวนี้คนก็จำสับสนว่าอะไรมันคืออะไรปัจจุบันนี้เราเข้าใจว่าเป็นข้างข้าวกินกล้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทีนี้ก็จะมาถึงลิงกับเสือทำนองเพลงนี้แหละที่เราเรียกว่าลิงกับเสือเมื่อสักครู่เลยนะฮะอ๋อนี่เหรอนี่คือเพลงลิงกับเสือลิงกับเสือถ้าเผื่อเนี่ยนี่เป็นข้างข้าวกินกล้วยแต่คนทั่วไปอ่ะคิดว่าไอ้เพลงลิงกับเสือคือข้างข้าวกินกล้วยสลับกันไปสลับกันไปก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ป่าเดียวกันก็เพลงลูกทุ่งมาร้องกันเยอะนะมีไหมฮะหล่อดีอะไรก็ดีถ้าได้ไม่ดีที่มีเมียแล้วของผมน้องยุ้ยไงครับเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักเพลงได้ไหมเพลงอะไรอ่ะเลิกเมียบอกมาหล่อดีอะไรก็ดีเสียดายไม่ดีที่มีเมียแล้วหล่อจังฉันยังอยากแซวและที่มีเมียแล้วแล้วก็เหอะก็เหอะก็คนอะไรนะดูได้ควงได้ผู้ไม่เคอะไม่เคอะตอนแล้วไม่มีเมียคุ้มแล้วไปสุ่มอยู่ไหนทำไมเพิ่งเจอมาดแมนแสนคมกว่าใครผิวพันธ์ออกไทยถูกใจฉันนะเสียดายทำไมเพิ่งเจอหน้าตาเธอก่อนวันเขาที่ตาล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 าเลิกเมียบอกมาของคุณยุ้ยญาติเยอะนั่นเองพี่เท่งเลิกหรือยังครับไม่ครับผมนะฮะหายเรื่อยๆครับหายเรื่อยเพลงทำนองนี้เป็นสุนทราภรณ์ก็มีนะใช่ไหมฮะชื่อเพลงอะไรเอ่ยรำวงรื่นเริงสำราญอ๋อมากลายเป็นเพลงรำวงทำนองเดียวกันเลยมันจะเร็วหรือมันจะช้าประมาณเดิมประมาณเดิมประมาณเดิมเทมโปเท่าเดิมเอฟนะฮะชิงเอฟนะครับใช่ครับค่ะได้ครับรื่นเริงสำราญสบายทั้งใจและกายสนุกสุขสันต์ทุ่งสาวถึงข้าวสารานทุกคนชื่นบานสำราญด้วยไทยคนดีของพี่ก็มาช่วยดังดาราติดตาตึงใจเชิญทำแม่งามวิไลชื่อแรงตั้งใจคงได้ชื่นชมโดยป้ายิ้มชายมองมาเพ่งคิดติดตาใบหน้าคมคายเตือนใจเราในอารมณ์น่ารักน่าชมงามสมจริงเอ่ยคนดีของพี่พอมาคุยดังดาราติดตาตึงใจเจอทำให้งามวิไลแสดงตั้งใจคงได้ก็อยู่ในทำนองของค้างคาวเรียกว่าค้างคาวกินกล้วยก็ได้เราจะติดกับค้างคาวกินกล้วยแต่จริงคือลิงกับเสือเรามีโชว์คุณพันครับผมเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับผมเป็นลักษณะของการประสานเสียง
จากเสียงไทยคอรัสครับในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่8ครับผมนะครับในเพลงลิงกับเสืออ่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเชิญครับยุงจิงฟงลิงมันวิ่งขึ้นลงการกิ่งต้นไม้ซนซนซนจิงจิงพวกลิงยังชิงวิ่งไล่ไปมาวุ่นวายซนซนระมัดระมัดลิงลิงไม่เคยจะนิ่งไม่เคยจะหยุดที่ใดใครเลยซนซนมาบ่ายก็โดนเรียกพันว่าเป็นนักพัวฟงลิงจะเสือก็ไม่กลัวสนุกก็ยวนดูไม่กลัวเสือสิงเสืออยู่จะตกจริงนายยังมาทำกลอกลิ้งวิ่งไปวิ่งมายี่ยวนและคนโลกยังมาตั้งตาโลแอบลืมปลิ้งตาคอยดูระทดนาถ้าเจ้ามาสั่นสักทีลอลิงได้วิ่งไต่ไม้หลบเลี้ยวหลอกไปวงไว้ที่นอลิงสิ่งเสือไม่ทันเลยพูดลิงพูดเราต้องตกลิ้งกลิ้งหลบให้ละวันใครเครื่องมีฮาโลวาดมายิงร้อนยิงโกรธากับยิงดูหน้าทันเตือนใจไว้ใจเห็นเถิดทันผิดนี่ถ้าไปกันอย่าพึ่งเมียรมป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 มน้อย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 ปม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 น้อย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 ปม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 เสียงไทยคอรัสคิดถึงไม่เจอกันหลายปีเลยหนักมากตั้งแต่โควิดนะทุกครั้งครูไก่เนี่ยก็จะมีการแสดงที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะเป็นการร้องประสานเสียงที่บางทีมีการแสดงผสมอยู่ด้วยนะเอาวันนี้ครับขอบคุณครับครูเอครับน้องนุน้องโบยครับผมขอบคุณครับพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วยได้สนุกสนานในช่วงทำนองไทยเดินทางกันไปแล้วคุณพระช่วยขอพักสักครู่ช่วงหน้ามาสดับรับชมเรื่องราวของวันลอยกระทงและร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเ
กลับมาสดับรับชมกันต่อกับคุณพระช่วยในช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563สำหรับปีนี้เรื่องราวของศาสตร์และศิลป์แห่งชาติไทยจะถูกนำกลับมาเล่าขานอีกครั้งผ่านผลงานของผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด12ท่านและช่วงนี้คุณพระช่วยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอิทธิพลคุณปลื้มซึ่งจะมาบอกเล่าถึงความพิเศษของโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563ถ้าพร้อมแล้วเชิญสดับรับชมพร้อมกันณบัดนี้ครับสำหรับโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาตินะครับก็เป็นโครงการที่เราได้เห็นความสำคัญของงานศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งที่ดีงามของประเทศไทยของเรานะครับนั้นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินนั้นจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสมควรที่จะให้เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานแล้วก็ชนรุ่นหลังรวมถึงการเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปนะครับเราจึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2528มีศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมาแล้ว331ท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับที่ศิลปินแห่งชาติทุกท่านนะครับก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และก็ผลงานต่างๆให้เป็นประโยชน์กับสังคมของเราสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันเลยครับสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาตินะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็ได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับมาตรการทางสาธารณสุขนะครับโดยเราใช้วิธีการจัดคอนเสิร์ตสดุดีศิลปินแห่งชาติปี2563ในรูปแบบร้องรำเล่นดนตรีขับกวีเสภาจะนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆนะครับทั้งในโทรทัศน์ทั้งในช่องทางของสถานีวัฒนธรรมนะครับรวมถึงในเรื่องของการแสดงต่างๆนั้นนะครับก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนตามสาขาของศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะนำเสนอในเรื่องของความงดงามของวัฒนธรรมไทยนะครับประกอบกับการสดุดีผลงานของศิลปินแห่งชาติทุกๆท่านด้วยครับสำหรับศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในปี2563สาขาทัศนศิลป์ได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจรสุนพงศ์ศรีด้านจิตรกรรมนายอมฤตชูสุวรรณด้านจิตรกรรมสื่อผสมนายประภากรวัฒนยกุลด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนายสำเริงแดงแนวน้อยด้านประณีตศิลป์แกะสลักไม้สาขาวรรณศิลป์ได้แก่นายอเนกนาวิกมูลนางสาวอรสมสุทธิสาครสาขาศิลปะการแสดงได้แก่นายประทีปสุขโสภาด้านเพลงพื้นบ้านนายประเมศบุญยชัยด้านนาฏศิลป์โขนนายปิ๊บคงลายทองด้านดนตรีไทยนางสุดาชื่นบานด้านดนตรีไทยสากลขับร้องนางรุ่งรุดีเพ็งเจริญด้านดนตรีไทยสากลขับร้องและนายปงอัศวินิกุลด้านผู้กำกับระบบเสียงสร้างสรรค์และบันทึกเสียงภาพยนตร์ทั้ง12ท่านก็เป็นการครบถ้วนนะครับทั้งในเรื่องของสาขาและในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการก็ได้พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2563นะครับและถือเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรวมถึงประชาชนที่จะมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะของเราสืบต่อไปสำหรับโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นโครงการที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอยากให้พี่น้องประชาชนรวมถึงน้องๆเยาวชนนะครับได้เห็นถึงผลงานที่ทรงคุณค่าตลอดถึงความสามารถที่ศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานและมีจิตวิญญาณมีปณิธานนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงที่ท่านนั้นได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญอยู่นะครับก็ฝากติดตามผลงานของศิลปินแห่งชาติปี2563ทุกๆท่านนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่เราจะได้มีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของคอนเสิร์ตสดุดีแล้วก็ในรูปแบบของการนำเสนอผ่านสื่อผสมต่างๆต่อไปนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับทั้งศิลปินรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับเราทุกๆคนนะครับในการที่จะได้รับรู้แล้วก็ซาบซึ้งถึงคุณค่าของงานศิลปะที่ศิลปินแห่งชาติท่านได้ตั้งใจสร้างสรรค์จนถึงปัจจุบันแล้วก็พร้อมที่จะ
ถ่ายทอดต่อไปในฐานะศิลปินแห่งชาตินะครับก็ฝากทุกๆท่านช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยกันดูแลสนับสนุนงานด้านศิลปะของประเทศไทยของเราต่อไปด้วยครับขอบคุณครับได้รับชมความพิเศษในการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563กันไปแล้วสัปดาห์หน้าคุณพระช่วยขอน้อมนำเอาเรื่องราวของอาจารย์อเนกนาวิกมูลและอาจารย์ปี๊บคงลายทอง2ปูชนียบุคคลด้านศิลปะของไทยมานำเสนอให้ทุกท่านได้สดับรับชมพร้อมกันและในช่วงนี้ปฏิทินคุณพระช่วยขอนำเสนอวันสำคัญในเดือนพฤศจิกายนวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและจะถูกนำมาเล่าขานให้สดับรับชมกันในช่วงนี้วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยและมักจะตกอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสากลสำหรับปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564การลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดมานานนับร้อยปีแม้แต่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสมัยสุโขทัยอย่างศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงก็มีการกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟซึ่งหมายถึงการลอยประทีปหรือการจุดเทียนใส่ภาชนะและปล่อยให้ลอยไปตามน้ำนั่นเองนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดต่อมาเป็นเวลานานแล้วประเพณีลอยกระทงยังสร้างความสนุกสนานและก่อให้เกิดความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละเล่นรำวงการประกวดนางนพมาศไปจนถึงบทเพลงมากมายที่ถูกประพันธ์ขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาทิปีพุทธศักราช2492เพลงรำวงลอยกระทงประพันธ์คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคณะสุนทราภรณ์ปีพุทธศักราช2520เพลงลอยกระทงเสียงรักโดยคุณสดใสรุ่งโพทองปีพุทธศักราช2542เพลงลอยกระทงวันสงกรานต์โดยคุณอ่ำอมรินทร์ปีพุทธศักราช2543เพลงกระทงหลงทางโดยคุณชัยยามิตรชัยปีพุทธศักราช2551เพลงลอยกระทงสามน้ำประพันธ์คำร้องโดยคุณประภาชชนสลานนท์ทำนองโดยคุณสุรชัยบุญแต่งขับร้องโดยสามโทนและในช่วงนี้เหล่าศิลปินเพลงเอกคุณทัศน์คุณโบ๊ทคุณหลินและคุณเอิงเอ๋ยได้นำเอาเพลงลอยกระทงสามน้ำหนึ่งในบทเพลงสนุกสนานเกี่ยวกับวันลอยกระทงมาขับขานในแบบฉบับคุณพระช่วยให้เราได้ฟังกันถ้าหากพร้อมแล้วเชิญสดับรับชมกันได้เลยขอรับชวนเจ้าไปลอยด้วยกันสนุกสุขสันต์วันลอยกระทงน้ำนองเจิงสองทะลิ่งพี่พูดจริงๆไม่กลิ้งกลอกล้อใครรักพี่มีให้ทั้งใจทั้งทั้งไหลเหมือนน้ำเนื้อไหลบ่าน้องกลัวน้ำที่ล้นมันมากจนท่วมท้นผมใครรักพี่นี่แรงดังใจทั้งลงทั้งไหลว่องไวไม่เชื่อมช้าน้ำระน้ำที่เชี่ยวไหลมันมากไปจนเกิดคลื่นตามมากระทงแกว่งด้วยแรงคาระไปไม่กี่ว่าก็คงล้มลงน้ำครองของพี่สินิ่งไม่ไหวติ่งไม่ล้นไม่รีไหลกระทงเจ้า
ันแจ่มนวลชวนหลงมาลอยประทงลงในสายทานคืนวันพระจันทร์เต็มดวงแต่พุ่มพวงนั้นงามกว่าจันทร์มาชวนเจ้าไปลอยด้วยกันสนุกสุขสันต์วันลอยประทงสนานกันต่อกับคุณพระช่วยในช่วงไทเทมไอเทมไทยๆที่ใครก็เข้าถึงได้สัปดาห์ที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปชมเรื่องราวของผ้าขาวม้าบ้านไร่ถึงจังหวัดราชบุรีช่วงนี้มาติดตามกันต่อว่า2ดีไซเนอร์มากฝีมือจากแบรนด์วันเอสเซนเชียลจะนำผ้าไทยผืนนี้มาออกแบบเป็นผลงานไทเทมได้น่าสนใจขนาดไหนเชิญสดับรับชมได้เลยขอรับกลับเข้าสู่รายการคุณพัชช่วยครับคุณพานวันนี้เราจะอยู่กับคุณไอ้นะฮะครับผมนะฮะอยู่กับคุณไอ้ครับจากแบรนด์วันเอสเซนเชียลนะครับในโครงการไทเทมไอเทมไทยๆที่คนทั่วไปเข้าถึงครับผมสัปดาห์ที่แล้วฮะเราไปดูต้นกำเนิดผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรีครับผมวันนี้มาดูกันว่าผ้าไทยผืนนี้จะเอาแบบเป็นไทเทมได้อย่างไรพร้อมแล้วเชิญครับมาค่ะน้องสกายเชิญเลยเห็นไหมพี่เปิดประตูให้สกายด้วยเพราะว่าอะไรป้าดีใจที่หลอกสกายมากับพี่ได้โอ้โหดีเลยผมยอมให้หลอกนะครับวันนี้แหมตอนแรกนึกว่าจะอยู่กัน2คนแต่ว่าสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังแบบหลอกลวงน้องล่อลวงน้องให้มาด้วยกันคือวันนี้พี่ไม่อยากมาคนเดียวพี่จะมาร้านนี้ร้านนี้เป็นดีไซเนอร์ที่สกายเคยใส่ด้วยพี่ไปสืบดูใน IG น้องแล้วพี่ก็รู้เลยว่าดีไซเนอร์คู่นี้เขาปังมากนะคะของ One Essential อ๋อ One Essential ผมจำได้แล้วครับผมเคยใส่สีขาวถูกนี่แหละพี่ก็เลยงั้นชวนสกายมาด้วยกันดีกว่าวันนี้เรามีโจทย์ผ้าไทยมาให้คุณเขาทำผ้าไทยที่พี่เอามาเป็นโจทย์ให้คุณเขาเนี่ยสกายอาจจะไม่รู้จักรู้จักผ้าขาวม้าหรือเปล่าครับโหนั้นยิ่งรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะผมไม่พูดเป็นเล่นครับผมใช้ตั้งแต่อากงแล้วครับอุ้ยใหญ่ตามทำไมจริงเหรอใช่ครับอุ้ยตอนแรกพี่กล่าวว่าอุ้ยอย่างสกายเป็นวัยรุ่นนะไม่รู้จักผ้าขาวม้าแน่เลยรู้จักครับรู้จักที่บ้านก็ใช้เพราะว่ามันผ้าบางเบาแห้งง่ายใช่ก็เลยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนใช้หมดเลยค่ะสกายใช้ตอนไหนเป็นพิเศษใช้เวลาไปแบบว่าเข้าค่ายครับเข้าค่ายเพราะว่าปกติไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยก็จะเน้นแบบว่าธรรมะทะแมงเอากระเป๋าใบเล็ก
ผ้าขาวม้าก็แบบใช้แบบประมาณ2เซนของกระเป๋าเนาะแล้วก็คุณเขาพับได้เล็กจริงๆอ่ะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรายังไม่มีผ้าขนหนูอ่ะคือผ้าขาวม้าก็คือเป็นผ้าที่ตอบโจทย์มากใช้นุ่งใช้ห่มใช้พวกผ้ากันแดดไล่แมลงอะไรเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ไปดูซิว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะทำอะไรให้เราดูเราต้องคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นสิ่งนี้แน่เลยผมว่าเฮ้ยนี่แหละงั้นไปเลยไหมฮะไปครับเฮ้ยไปกับพี่ไปค่ะคุณตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเจ้าของแบรนด์แล้วนะคะเจ้าของแบรนด์ที่วัยรุ่นแล้วก็ดูดีมากๆเลยคุณไอซ์กับคุณชาลีฟค่ะสวัสดีค่ะท่านนี้คือคุณไอซ์นะคะท่านนี้คือคุณชาลีฟนะคะคุณขาแบรนด์ของคุณเนี่ยถือได้ว่าเป็นเสื้อผ้าที่โก้เรียบหรูดูดีมากสไตล์การที่คิดเสื้อผ้าแบบนี้คือนำความคิดไอเดียมาจากไหนอะคะคุณคะคร่าวๆคือผมกับไอซ์เนี่ยทำงานกันคนละวิชาชีพกันแต่อยู่ในการดีไซน์เหมือนกันคุณไอซ์เขาก็เป็นแบบสไตลิสต์ทำแฟชั่นแล้วก็ทำอินทีเรียดีไซน์ด้วยอะไรมีหน้าร้านโกมาใช่แล้วเราก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆอะเหมือนเสื้อผ้ามันน่าจะมาถึงยุคที่เหมือนกับว่ามันไม่น่าจะต้องเหมือนแบบแคชเทรนด์มากเราควรจะใส่เสื้อผ้าที่เหมือนแบบใส่ได้ตลอดเหมือนเราซื้อแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะใส่มันได้ทุกๆปีเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าเหมือนกางเกงของเป๊กเนี่ยซื้อปุ๊บออกทีวีครั้งเดียวคนจำได้ละใส่ไม่ได้แล้วนะใช่แต่แบรนด์ของคุณคือแบบเฮ้ยใส่แล้วก็คือไม่เบื่อคือมันโก้มากค่ะเราอยากให้มันเป็นเสื้อผ้า timeless ครับแล้วก็เป็น sustainable design คือไม่ได้แบบว่าต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าที่ติดตู้ไว้หยิบมาใส่หยิบมาแมชกับอะไรก็ได้ก็ง่ายครับผมเคยใส่ครับมันเป็นแบบว่าสีขาวๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติซื้อกลับมาเนี่ยเราไปใส่แบบงานนู้นก็ได้งานนี้ก็ได้ใส่ได้ทุกโอกาสเจ๋งนะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวจะรู้นะคุณผู้ชมนะโจทย์ยากขนาดนี้จะผ่านพ้นไปได้ไหมเพราะว่าโจทย์ที่เราให้วันนี้เป็นงานเกี่ยวกับผ้าขาวม้าแล้วยังเป็นผ้าขาวม้าสีแดงด้วยท้อเลยไหมคะพอได้รับโจทย์มาคือเรามองว่ามันเป็นกราฟิกหนึ่งนะครับเป็นเรื่องต้นแต่ว่าเป็นสีที่ตรงข้ามกับแบรนด์มากก็เลยต้องทำยังไงให้มันลงตัวให้มันลงตัวสกายครับคิดว่าพอเห็นเป็นผ้าขาวม้าเนี่ยพี่เขาเอาไปทำอะไรได้มั่งโอ้โหผมว่าโจทย์ค่อนข้างยากนะครับเนาะคือมันด้วยความแบบว่าเป็นลายสก็อตเนี่ยก็จะแบบมีความยากอยู่ในตัวแล้วคิดว่าอาจจะเป็นเสื้อครับจริงๆแล้วว่าคุณสมบัติของผ้าขาวม้าในมุมมองของเราเบื้องต้นเลยคือมันเป็นผ้าที่แข็งแรงยุคคุณปู่คุณตาก็คือเนาะไล่ควายเอาผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะนุ่งแล้วโพกแล้วกันแดดกันเป็นวันใส่เปลือกหลานอะไรเงี้ยนี่คือแบบสิ่งที่แบบทนทานแปลว่าเราต้องไปทำอะไรที่มันทนทานได้แต่สิ่งที่รู้สึกว่ามันพิเศษสำหรับเราสองคนคือมันเป็นกราฟิกที่มันดูสากลแล้วมันทันสมัยด้วยกราฟิกลายของมันหรือว่าวิธีการจัดวางคอมบิเนชันสีของมันต่อให้แดงก็จะมีสีอื่นๆที่แบบจังหวะจากโคนที่มันดูน่าสนใจอยู่น้องสกายครับผมมาขนาดนี้แล้วชักอยากรู้ว่าตกลงคุณเขาจะเอามาทำอะไรให้พวกเราได้ดูกันใช่ครับคุณขาตกลงคุณเอาผ้าขาวม้าทำอะไรให้พวกเราได้ดูคะพอเรามองถึงความคงทนของคุณสมบัติผ้าเรามองว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกหนึ่งอย่างก็คือกระเป๋าแล้วแบรนด์เราเนี่ยพูดเรื่องไทม์เลสเรื่อง sustainable design เราก็เลยรู้สึกว่ากระเป๋าน่าจะมีความคงทนและเหมาะกับวัสดุนี้ขอดูมีอะไรมาให้ดูก่อนตอนนี้เรามีกระเป๋า2แบบฮะอันนี้ก็คือเป็นสีแดงก่อนอู้หูสีแดงสีโจทย์ของเราเลยเป็นแบบแรกที่เรารู้สึกว่าเหมือนผ้าขาวม้าเนี่ยมันหิ้วไปไหนก็ได้เราก็รู้สึกว่าอยากทำกระเป๋าใบที่เหมือนแบบใหญ่แล้วสเกลที่สามารถแบบใช้ได้ทุกฟังก์ชันนี่ครับแล้วเราเอามาทริปกับสีดำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตนะข้างในก็ไม่ธรรมดาคุณข้างในคือแข็งแรงมากอุ้ยข้างในคือกว้างขวางนะฮะกว้างขวางเนี่ยถ้าเป๊กแบบว่าเอาไปใช้นะใส่หนุ่มๆได้7-8คนเลยนะในนี้แบบอุ้ยใส่ได้เยอะแต่ยังเหลือนะใส่หนุ่มได้7-8คนยังเหลือผ้าซับก็คือดีมากอ่ะคุณสะพายได้2แบบก็คือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็คือสามารถแบบถือไปตลาดได้แต่ถ้าคุณผู้ชายอย่างน้องสกายเงี้ยก็คือแบบเด็กเรียนโชเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือสกายเท่าไหร่ก็จะเป็นสเกลที่อยู่กับรูปร่างผู้ชายได้ดีอุ้ยดูเข้ากับน้องเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันอุ้ยอันนี้ครึ่มมานะอันนี้รุ่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบรนด์เราหน่อยแต่ก็จะได้ผ้าขาวม้าสีเทามาโอ้ยโตเลยอ่ะจริงๆเราตั้งใจให้มันเหมือนแบบโอเวอร์สเกลเพื่ออยากจะเหมือนแบบให้มันดูแฟชั่นจริงด้วยมันเปลี่ยนแบบเอ้ยผ้าที่มันเคยอยู่เป็นพาดๆตามตัวตามเอวตามอะไรเงี้ยพอมันขยายสเกลแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เทรนดี้ดีเท่เลยจริงเท่มาก
ส่วนอีกใบนี่เราอยากให้ดูแฟชั่นขึ้นมาหน่อยเราเลยเอาไปตัดต่อกับหนังดูดุดันขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะหรือแบบกึ่งๆทางการหน่อยเนาะทางการหน่อยอันนี้ใช้ประจำวันได้ไม่ต้องไปมาร์เก็ตก็ได้ที่จริงมันครอสบอดี้ได้ด้วยครับเหมือนเดิมเราเป็นชอร์เดอร์แล้วก็สั่งสไตล์ใช่เอ้ยเอ็นดูแต่เราก็พยายามเอาอุ้ยดูดีเลยเอาวัสดุที่มันดูเป็นแบบไทยมาผสมกับวัสดุทันสมัยเพราะจริงๆนะมันก็เซอร์ไพรส์สำหรับกันนะเรารู้สึกว่าผ้าของม้ามันตัดอยู่กับหนังอะไรพวกนี้ก็ดูน่าสนใจขึ้นกว่าโอ้สกายเท่มากเลยครับมองง่ายๆคือ2แบบเนาะเพราะอันนี้มันดูเป็นเหมือนแบบใช้ชีวิตประจำวันได้มากจริงๆมันง่ายมันเป็นแบบใบใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพิธีรีตองหน่อยนี่คือผ้าขม้าไทยนะคะนี่คือความภูมิใจคุณคือหิ้วแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นฝีมือแบบดีไซเนอร์ไทยแล้วยังเป็นผ้าไทยแล้วมันไม่ล้าเลยอะค่ะมันมีความล้ำสมัยแล้วก็มีความแบบว่าใช้ได้จริงมันปังคุณผู้ชมค่ะแล้วเข้ากับทุกคนเลยสกายเองเป็นวัยรุ่นน่ะถือแล้วยังดูเท่เลยใช่ครับเหมาะกับวัยรุ่นครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่พี่เขาออกแบบก็มีหลายแบบไซซิ่งต่างๆก็มีให้เลือกเยอะค่ะรวมไปถึงแบบที่เขาดีไซน์ขึ้นมาก็ตอบโจทย์วัยรุ่นทั้งแบบสไตล์แล้วก็การใช้งานค่ะนอกจากตอบโจทย์วัยรุ่นแล้วคุณขานี่คือของไทยนะคะอยากให้สนับสนุนอยากให้ช่วยกันใช้แล้วก็เป็นสีเฉพาะพี่เป๊กจริงคือสีดินแดงเทศสีเนี้ยเป็นสีที่พิเศษของไทยเทคไทยเทรนด์บุ๊ก Spring Summer 2022นะครับซึ่งก็จะมีสีต่างๆที่จะให้ผู้ประกอบการหรือนักออกแบบได้เป็นไกด์ไลน์ในการนำไปออกแบบนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดกระแสเดียวกันหรือว่าเกิดการใช้แบบเดียวกันเพื่อไปสู่ผู้บริโภคสมมติสีแดงก็จะเป็นแดงแบบนี้สีเหลืองก็จะเป็นเหลืองแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในประเทศเราก็จะมีเหลืองอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมากมายอะไรเงี้ยอย่างสีแดงเนี่ยก็เรียกว่าสีดินแดงเทศครับค่ะก็คือสีเนี่ยมันก็คือทั่วโลกมันก็มีสีแดงสีเขียวอะไรต่างๆนานาแต่ว่าของไทยเราที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือสีนี้แหละดินแดงเทศไทยโทนครับค่ะไทยโทนแต่ว่าหนังสือดีนะคะหนังสือตัวนี้เพราะว่าอะไรเท่ากับว่ามันคือแผนที่บอกให้กับดีไซเนอร์ว่าเอ้ยอีก3ปีอีกปีนึงสีอะไรจะฮิตสีอะไรจะมาจะได้ไปทันเทรนด์โลกทันตลาดโลกแล้วก็เวลาเอาไปขายเนี่ยเราจะได้อยู่ในกระแสเทรนด์นิยมแล้วก็ขายสินค้าได้ดีขึ้นนี่ไปหิ้วเมืองนอกนะฝรั่งกรี๊ดเลยอ่ะใช่ชอบมากอย่างเงี้ยใช่ถ้าไม่นับพี่ตกบันไดก็คือเขาจะดูกระเป๋าพี่เลยล่ะจริงๆเนี่ยดูสิคุณโก้นะมันเป็นแบบแฟชั่นน่ะคุณมันปังเวอร์คุณไปมาร์เก็ตนะรับรองคนต้องเหลียวมองคุณนะเพราะนี่คือแบบสวยมากหรือว่าเดินไปไหนก็ตามซื้อของแล้วเอาของใส่คือเดินโก้ๆเลยสวยๆเฟียสๆคุณใบนี้สีนี้นี่ก็เอาไปออกกำลังกายก็ได้นะครับแบบว่าคุมโทนนะแบบเวลาเราไปออกกำลังกายก็เท่ๆหน่อยสีแบบว่าเทาๆครับแล้วถ้าอย่างนี้เอากระบอกน้ำใส่แล้วน้ำหกใส่นี่คือไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าแป๊บเดียวก็แห้งใช่คุณสมบัติของผ้าขาวม้าเนาะใช่บางอย่างคือน้ำหกใส่คือกรี๊ดเลยนะใช่กรี๊ดแบบอ้าคือพังอ่ะครับคุณไอซ์ภูมิใจนะเวลาได้เห็นของไทยโดยเฉพาะผ้าไทยอะไรพวกนี้นะคะไปสู่ตลาดโลกคิดว่าวงการแฟชั่นกับผ้าไทยเนี่ยของเราจะไปได้ขนาดไหนไหมเรามองว่ามันไปสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอนอีกไม่นานเนาะเพราะว่าผ้าเราก็สวยมากเลยอะค่ะใช่ฮะนะคะผมรู้สึกว่าแบบผ้าต่างๆของประเทศไทยก็แบบว่าเป็นของดีอยู่แล้วแต่มันขาดแค่ว่าเราจะออกแบบดีไซน์ยังไงอะแดปต์ยังไงให้คนเข้าถึงมากขึ้นผ้าไทยเนี่ยค่ะเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่ควรแบบว่ารักษาไว้เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของเราจริงๆนะคะด้วยสีด้วยการถักทอด้วยแบบด้วยสไตล์เด่นชัดเห็นมาแต่ไกลเลยว่านี่คือผ้าไทยแล้วตอนนี้ไม่ได้ล้าหลังไม่ได้ล้าสมัยแล้วต้องดันให้สู่ตลาดโลกโดยการร่วมด้วยช่วยกันนะคะเด็กวัยรุ่นทุกคนเลยจริงไหมครับจริงครับผมเย้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณดีไซเนอร์สุดเก่งของเราที่ช่วยกันผลักดันผ้าไทยนะคะให้ไปสู่ตลาดโลกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับก็ต้องบอกว่าผ้าขาวม้าก็เป็นอีกหนึ่งผ้าซึ่งพอออกแบบมาแล้วก็สวยไม่แพ้ผ้าอื่นเลยนะครับคุณไอซ์ครับในมุมของนักสร้างสรรค์นักออกแบบความรู้สึกที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการนี้นะครับในฐานะนักออกแบบนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราเห็นผ้าชนิดนึงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเห็นคุณลุงคุณตาหรือว่าญาติผู้ใหญ่เราใช้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับค่านิยมเก่าๆเราจะต้องมองว่ามันดูโบราณเชยแก่แต่ถ้าเราในฐานะนักออกแบบรุ่นใหม่เอาสิ่งเนี้ยมาทํามาจัดการกับมันแล้วเรายังอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่นะฮะแล้วเอามาทําใหม่แล้วก็เอามาทํายังไงให้มันอยู่ในชีวิตประจําวันของคนรุ่นใหม่ไปด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่
ทำให้ใส่ยังไงก็สนุกเหมือนตอนตาเราใส่ผ้าไทยผูกผ้าขาวม้าสนุกยังไงการออกแบบปัจจุบันเราต้องทำให้ได้เป็นแบบเดียวกันนะครับพัฒนาต่อไปครับอ้าวจงภูมิใจนะครับผมครับโปรแกรมของคุณไทยเลยใส่เสื้อผ้าไทยให้สนุกนะไม่ว่าจะเป็นผ้าแถวอีสานแถวปากใต้ทุกผ้าภูมิภาคของไทยแหละได้หมดใส่ให้สนุกใส่ภูมิใจแล้วก็มีโอกาสได้ออกแบบโดยนักสร้างสรรค์ระดับประเทศเลยนะครับถือว่าสวยงามเลยช่องทางในการที่เราจะเผยแพร่พวกสินค้าหรือแบรนด์ของเรานี่มีช่องทางไหนบ้างครับก็มีในหน้าโซเชียลครับใน Facebook IG แล้วก็มีขายที่ร้านแฟลตในตึกเอราวัณครับเอราวัณที่ตรงแยกราชประสงค์นะครับมีช็อปอยู่ที่นั่นครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอนุรักษ์ผ้าไทยจากแบรนด์ One Essential ครับคุณไอซ์สลันลัดครับขอบพระคุณครับในสัปดาห์หน้าครับผมยังมีเรื่องราวผ้าไทยอื่นจะเป็นผ้าแบบไหนน่าสนใจไงรอติดตามครับผมนะทุกวันอาทิตย์ครับวันโด่ง 9:30 นกับคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWhat?